อยากจะนําเงินบาทไปซื้อเป็นคอยและอยากจะนําคอยมาขายเป็นเงินบาทต้องทํำยังไงคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตและมาแนะนําวิธีการใช้งานในเว็บบิตคับในการซื้อและขายคอยต่างๆนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงในการซื้อขายมาดูคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับการลงทุนเกี่ยวกับคลิปโตอคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงมากนะครับคลิปนี้เป็นการสาธิตวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนคอยเท่านั้นไม่ได้มีการบังคับ หรือชักชวนให้ใครมาลงทุนด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่คิดจะลงทุนควรศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนครับหากลงทุนไปแล้วเกิดขาดทุนหรือติดดอยเกิดความเสียหายขึ้นผมและช่องงานออนไลน์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณควรศึกษาหาความรู้ให้มากๆเพราะถ้าหากมีความรู้มากความเสี่ยงก็จะน้อย ถ้า,ารู้น้อยความเสี่ยงก็จะมากนะครับอันนี้คือเป็นกฎของการลงทุนถ้าคุณรู้ในสิ่งที่คุณจะทําคุณก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้มากเลยคําพูดของสุภาษิตนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับโอเคถ้า,าคุณยอมรับคําเตือนยอมรับความเสี่ยงได้คุณก็สามารถซื้อขายได้แต่ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ซื้อขายแล้วเกิดความผิดพลาดยังไปโทษคนอื่นยังยอมรับ การกระทําของตัวเองไม่ได้ผมแนะนําว่าคุณไม่ควรลงทุนนะครับโอเคนะครับถ้าคุณยอมรับได้ไปต่อกันเลยครับให้คุณล็อกอินเข้ามาในเว็บ b ิ t ขับนะครับให้หาคําว่าตลาดซื้อขายครับพอคุณล็อกอินมาแล้วหาคําว่าตลาดซื้อขายหรือคุณอาจจะเข้ามาในหน้าแรกแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับหาเมนูที่ชื่อว่าตลาดซื้อขายครับกดเข้าไปครับ พอกดเข้ามาหน้านี้แล้วหน้าปัจจุบันนะครับในหน้านี้สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนได้ครับคุณให้คุณเลื่อนหาตรงที่เป็นพจ,จัทร์ซี้ยวตรงนี้นะครับเลื่อนหาตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเก่าได้นะครับเวอร์ชันเก่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ผมว่าเวอร์ชั่นเก่าใช้งานดีกว่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับดูง่ายกว่าอีกแต่ข้อเสียของมันคือเราต้องมาเลื่อนหาเหรียญกราฟมันเจ๋งกว่าแต่เราก็โอเคนะครับผมว่าเวอร์ชั่นเก่าก็ใช้งานดีเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์ชันใหม่กันดีกว่านะครับ ไปดูเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่ได้ตรงปุ่มนี้เลือกเป็นโหมดกลางวันหรือกลางคืนได้ในปุ่มนี้นะครับพอคุณเปลี่ยนโหมดกลางวันกลางคืนเสร็จนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของเหรียญต่างๆนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนจะเอาเงินบาทไปซื้อเป็นคอยจะเอาคอยไปขายเป็นเงินบาทมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงดูตรงขวามือนะครับตรงขวามือคุณจะเห็นคําว่า THB ตรงนี้คุณสามารถ พิมพ์ค้นหาเหรียญได้ครับอาจจะพิมพ์ค้นหาคําว่า x ถ้าคุณรู้จักชื่อเหรียญน,นะครับ xrp ตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นเหรียญมา xlm xlm stella มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการค้นหาข้างล่างคุณจะเห็นมีชื่อเหรียญอยู่นะครับก็คือมี bitcoin btc อ t h e r e ี m ยตรงนี้นก็คือเยอะเลยคุณสามารถเลื่อนดูได้นะครับถ้าเหรียญไหนที่เป็นเหรียญที่คุณชื่นชอบคุณสามารถกดติดดาวได้นะครับถ้าคุณกดติดดาวแล้ว เหรียญที่คุณกดติด <Stars> ดาวไว้มันก็จะไปอยู่ในเมนูที่ชื่อว่าชื่นชอบตรงนี้นะครับถัดไปนิดเดียวนะครับที่มีดาวแล้วก็มีชื่นชอบคุณกดเข้าไปครับคุณก็จะเจอเหรียญที่คุณติดดาวไว้เป็นเหรียญที่คุณกดติดตามหรือเป็นเหรียญที่คุณชื่นชอบโอเคนะครับอันนี้ก็คือจอยู่ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกราฟก่อนนะครับกราฟตรงนี้ก็จะมีช่องแรกตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเหรียญนะครับชื่อเหรียญกับเงินบาท ส่วน Time Frame ตรงนี้ผมจะอธิบายแค่เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต้องใช้นะครับรายละเอียดหยิบย้อยผมจะไม่อธิบายทั้งหมดโอเคนะครับ Time Frame ตัวนี้ก็คือเลือกเวลาของแท่งเทียนนะครับ1แท่งเทียนเท่ากับกี่นาทีเท่ากับกี่วันตนัวนี้เลือกตรงนี้นะครับตรงดอกดาวตรงนี้นะครับต้องกดดูมันจะมี1นาที5นาที15นาที30นาที1ชั่วโมง1เึตรงนี้นะครับ 1 day ก็คือ1วัน3 day 3วัน1 week ก็คือ7วันนะครับ1สัปดาห์1นมัน1เดือนสามารถดูได้1แท่งเทียนถึง1เดือนนะครับลองดู1วันดูครับเนี่ยครับ1วันก็จะเป็นแท่งเทียนแบบนี้โอ้โหลงอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้น่าเก็บ1วันแล้วก็มาดูตรง7วันดูล่ะออเ7วันไม่มีกราฟเอา1วันก็พอนะครับเอา1 1ึ hour ก็พอกราฟในเวอร์ชั่นใหม่ตรงเวอร์ชั่นใหม่ของ บิดขับนะครับค่อนข้างจะดูยากนิดนึงคงทบมันเล็กนิดเดียวเองอันนี้ก็คือเป็นกราฟตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็แท่งเทียนตรงนี้คุณสามารถเลือกเป็นคันเดิลสติ๊กตัวนี้หรืออาจจะเลือกเป็นลายอะไรก็ได้ตัวนี้คุณลองไปเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นส่วนตัวผมถ้าผมเลือกในเว็บเทรดท,ที่มีกราฟดีๆผมจะใช้คันเดิลหมดนะครับเราจะอา่านง่ายกว่าการตั้งค่าตัวนี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ต้องไปตั้งอะไร และที่จะใช้อยู่ก็คือเป็นตัวคเ d i c a t o r indicator ถ้าเป็นตรงนี้ก็ตั้งแล้วดูยากนะครับคุณอาจจะใช้ในส่วนของ EMA ที่ใช้หลักๆที่ใช้กันอยู่นะครับ EMA RSI RSI นะครับคุณเลือกพิมพ์แล้วก็ชื่อก็ขึ้นมาคุณก็กดติ๊กตรงชื่อตรงนี้นะครับ e MACD แต่นี้ผมทำให้เป็นตัวอย่างนะครับที่จริงมันใช้ไม่ได้หรอกฟแค่เนี่ดูได้ยังไงดูงที ใส่เข้าไปมองไม่เห็นแล้วคุณก็กดลบไปครับหรือคุณจะเปิดหน้าจอให้เต็มหน้าจอก็ทําได้แต่ว่าผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับคุณดูสิตรงนี้ครับเปิดแบบนี้แล้วมันจะไปเทรดยังไงอะ่ะมีคอแล้วมืนตายเลยครับอันนี้อินดิเคเตอร์นะครับส่วนพวกนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้คือปุ่ม full screen mode นะครับคือเต็มหน้าจอที่เหลือก็ลองไปเล่นดูครับ ก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อในฟังก์ชันอื่นนะครับผมขอเสริมเทคนิคของกราฟเล็กน้อยนะครับอย่างแรกคุณควรศึกษาในเรื่องของกราฟการอ่านกราฟนะครับว่าราคาไหนเหมาะสมราคาไหนควรซื้อราคาไหนควรขายคุณควรไปศึกษาเรื่องกราฟก่อนเพราะคอยนี่มันไม่มีในส่วนของงบการเงินไม่มีในส่วนของพื้นฐานอย่างกับหุ้นในตลาดเรามีพื้นฐานมีฟันดัมเบทัลพวกนี้เข้ามาซับพอร์ตแต่นี่มันไม่มีครับเราต้องอาศัยเทคนิคออย่างเดียว ที่ผมแนะนำนะครับถ้าหากคุณอยากเรียนรู้กราฟหรืออยากจะดูกราฟในการประกอบผมแนะนําว่าให้ดูในเว็บไบแนนตนะครับเว็บไบแนนตตัวนี้กราฟของมันค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับคุณเดี๋ยวคลิปการสมัครใช้งานพวกนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําไว้ให้นะครับตัวนี้คุณก็มาดูเลือกเป็นออริจินอลพวกนี้ก็ได้หรือจะเลือกเป็นเทดดิงวิวพวกนี้เห็นไหมครับพวกนี้มันก็สามารถอ่านกราฟตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายหรืออีกเว็บหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเป็นบิตสเต็มนะครับเว็บนี้ผมก็ใช้งานอยู่ ตัวนี้ก็ดูง่ายมากแต่ปัจจุบันนะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราสามารถลากขายลากซื้อลากขายได้เลยนะครับตัวนี้คือคุณสามารถลองไปดูตรงนี้ใน YouTube ก็มีคนสอนเยอะนะครับการอ่านการาฟว่าจุดไหนควรเข้าจุดไหนควรออกเพราะเนี้ยมันจะมีแนวรับแนวต้านพวกนี้ครับคุณไปดูถ้าคุณต้องการเทรดเพื่อเก่งกําไรนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเฉยๆขายเฉยๆเนี่ยคุณรับเงินมารับมาขายไปแล้วกว่าซื้อแล้วก็ไปขาย ไปแลกเป็นอย่างอื่นพวกเนี้ยคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาอ่านกราฟเบือเบ้องลึกหรืออ่านกราฟในส่วนของเชิงลึกนะครับคุณไม่จําเป็นที่ต้องอ่านก็ได้อันนี้คือเป็นแนวทางนะครับว่าคุณมาดูตรงนี้ได้อันนี้ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้สร้างคอร์สขายใดๆนะครับผมทํามาเพื่อแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นส่วนเทคนิคขั้นสูงพวกเนี้ยเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะมาแนะนําให้อีกนะครับว่าการที่เราจะดูกราฟ ว่าตรงไหนคนเข้าตรงไหนคนออกแล้วก็ดูกราฟยังไงเมืองนอกอันนี้คือเมืองนอกมันจะวิ่งก่อนของไทยอยู่ประมาณ2 3ถึงวินาะทีถ้าคุณรู้เทคนิคน,คนี้คุณสามารถทำกำไรได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเรากลับไปที่หน้าบิ t คับต่อนะครับอันนี้คือเป็นกราฟเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณก็จะมาเลือกซื้อเหรียญก่อนที่คุณจะซื้อเหรียญมาดูในส่วนของเมนูข้างล่างนะครับ ลงมาข้างล่างคุณจะเจอ2เมนูคือ Limit Order กับ Market Order 2เมนูนี้ต่างกันยังไง Limit Order คือการสร้างออเดอร์ในราคาที่คุณพอพอใจนะครับส่วน Market Order เป็นการสร้างออเดอร์ตามตลาดก็คือคุณเคาะปุ๊บซื้อปับ๊บเคาะปุ๊บเคาะขายปุ๊บขายปั๊บเลยนะครับ Limit Order ตรงนี้ขยายความในเรื่องของ Limit Order เช่นนะครับ l i m i t Order เห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ ผมยังไม่ได้แนะนานะครับเมนูตรงนี้คือด้านซ้ายมือตรงนี้ที่มีสีแดงกับสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือถ้าหากเราตั้งราคาอย่างสมมติ x xlm หรือ s t e l ่านะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาขายอยู่ที่1.82ราคาซื้ออยู่ที่1.79ตรงนี้ครับก็คือคุณสามารถตั้งได้อาจจะตั้งขายในราคา2บาทตั้งขายในราคา3บาทอย่างนี้คุณก็ตั้งได้คืออยู่ที่คุณตั้งถ้าหากตลาดราคาไปไม่ถึงตรงนั้นคุณก็จะไม่ได้ของ ส่วนมาเก็ตออเดอร์ตรงนี้คุณอยากได้ของไวๆคือคอปปุ๊บได้ของทันทีอันนี้ครับส่วนราคามันก็ไล่ไปตามราคานะครับถ้าราคาคุณจะขายมันก็ไล่ไปเลยราคาใกล้สุดนะครับมันก็จะไล่จากราคาใกล้สุดไปเลยถ้าราคานี้ไม่มันมันขายไม่หมดก็ไปขายราคาต่อไป71.79หไม่หมดก็1.78ตัวนี้มันก็ไล่ไปเรื่อยๆครับในการขายถ้าคุณซื้อก็เหมือนกันมาเก็ตออเดอร์มันก็จะไล่ไปเลยปุ๊บๆขึ้นไปโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึง ทีนี้เราไปดูในส่วนของซ้ายมือครับซ้ายมือตรงนี้เป็นเหรียญครับเป็นราคาที่ที่คนตั้งไว้คุณจะดูว่ามีสีแดงตรงนี้จะมีอยู่3ามช้อยนะครับก็คือมี VOL ตรงนี้ข้้งบนสุดน,นะครับลงมารายการซื้อรายการขายตรงนี้ลงมาอีกช่องหนึ่งก็คือ VOL t h b ตรงนี้คือเป็นวอลลุ่มของราคาเป็นวอลลุ่มของจํานวนเงินบาทแล้วก็มาช่องที่2เป็น VOLXLM คือ วอลลุ่มของจํานวนเหรียญครับอันนี้คืออย่างช่องแรกตัวเนี้ยช่องแรกก็คือที่จริงช่องแรกคืออยู่ข้างล่างสุดนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูคือมันอยู่ข้างบนสุดที่ผมพูดถึงครับคือหนึ่งจุดแปดศูนย์ตัวเนี้ยคือราคาหนึ่งจุดแปดเก้าอันนี้ครับราคาช่องที่สามนะครับเป็นราคาต่อเหรียญน,นะครับโอเคส่วนข้างล่างก็เหมือนกันก็คือมันก็เหมือนกันพเพียงแต่ว่าข้างล่างเป็นราคาของคนซื้อส่วนสีแดงเป็นราคาของคนขายสีแดงขายสีเขียวซื้อจาแค่นี้ครับ ทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของ limit order นะครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อขายจริงๆตอนนี้ผมมีเงินบาทอยู่2,000บาทนะครับ2,000บาท17สตางค์ผมจะทำการซื้อขายอยู่ที่เอาตัวอย่างนะครับเอาสัก50รูมมันซื้อได้ไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของรายละเอียดต่างๆก่อนนะครับยอดเงินคงเหลือตรงนี้คือยอดเงินในช่องนี้นะครับเป็นยอดเงินคงเหลือ คือคุณมีเงินบาอทาาอยู่เท่าไหร่คือถ้าคนเดียวไม่ได้สร้างออเดอร์ไว้มันก็จะโชว์ตรงนี้ถ้าคุณสร้าง,มม 1, าางอางอเดอร์มันก็จะไม่โชว์ตรงนี้นะครับถ้าคุณสร้างออเดอร์ไว้สมมติคุณมี1น0 0 0 0สแต่ถ้าคุณไปสร้างออเดอร์อย่างอื่นไว้มันก็จะไม่โชว์ตรงนี้มันจะอยู่ในออเดอร์ของการตั้งไว้บรรทัดที่2ก็คือเครดิตค่าธรรมเนียมตัวนี้นะครับคือเขาให้ค่าธรรมเนียมคุณเท่าไหร่มีค่าธรรมเนียมในการเทรดฟรีไหมหตัวนี้เป็น0บาทผมมม่เคยใช้ตัวนี้จํานวนที่ต้องจ่ายตัวนี้นครับ คุณอยากซื้อเท่าไหร่ล่ะสมมติคุณมีอยู่2,000บาทคุณอยากซื้อเท่าไหร่คุณสามารถกดตรงข้างล่างนี้ได้นะครับ25%ก็คือ500 50%ก็คือ1000 75%ก็คือ1ัน0 1 0หนึ่งร้อพันคุณสามารถกดตรงนี้ก็ได้หรือจะพิมพ์ตัวเลขก็ได้นะครับอาจจะซื้อแค่50อย่างเนี้ยนี่คือทําเป็นตัวอย่างนะครับห้แล้วราคาที่คุณจะซื้อล่ะราคาเท่าไหร่ถ้าหากเราอยากได้นะ XLM จํานวนที่จะได้รับตรงนี้คือจํานวนเหรียญที่คุณจะได้รับนะครับตรงนี้ก็ใส่จํานวนเสร็จเรียบร้อยนะครับกดซื้อครับอันนี้คือเป็นการสร้างลิมิตออเดอร์นะครับกดซื้อครับปึ๊บซื้อได้เห็นข้างบนขวามือข้างบนไหมครับมันจะมีออเดอร์ออาเดอร์บายเพลสตัวนี้มีซื้อได้แล้วตัวนี้เหรียญที่ผมมีอยู่นะปัจจุบันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนก่อนนะครับเดิมผมมี100ตอนนี้มี127เหรียญน,นะครับ127้ยเเหรียญ หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญตรงนี้มีอยู่ตรงนี้เพราะพอผมได้เหรียญมาแล้วผมอยากตั้งขายละ่ะอยากตั้งขายราคาไหนถ้าผมอยากตั้งขายในราคาผมตั้งขายจํานวนก่อนครับใส่จานวนนะครับช่องแรกใส่จํานวนก่อนช่องที่2ก็คือตรงนี้ก็คือเลือกอย่างที่ผมได้บอกไว้เบื้องต้นแล้วคุณอยากเอาเป็น25% 50% 75% 100%รให้แนะนาไ่ให้ใส่เป็นพิมพ์เอาก็ได้ครับทีนี้ราคาต่อ xlm ตัวนี้สําคัญมากอย่าใส่ผิดน,นะครับ ราคาต่อ xlm ผมก็จะขายในราคาเท่าไหร่ดีล่ะ1.79ถ้าจะขายทันทีคือต้องขายในราคา1.79นะครับเห็นไหมครับผมจะขาดทุนไปทันทีเลยตอนนี้แต่ไม่เป็นไรผมสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเอาให้แบบเป็นของจริงเลยดีกว่าผมขายแค่20ก็พอนะครับขายเยอะไม่ดีขาดทุนโอเคนะครับ1.79นะครับทำการขายผมจะียข้อขายครับ ณปัจจุบันผมมีเงินบาทอยู่ทางซ้ายมือนะครับ1950.17ผมขายอยู่ที่สา่ xlm ก็ประมาณ35บาท80ตังค์เอาขายแค่10ก็พอแล้วขายเยอะไม่ดีมันขาดทุนอยู่นะครับโอเคทําเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างงกนิดนึงโอเคครับไปดูกดขายครับทีนี้ผมก็กดขายสิครับ cell p a ออ order มันเป็นสีเขียวแล้วตรนี้ครับมันก็จะได้แล้วตรนี้ มันก็ขายไปแล้วเป็น1 9 68ขายไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็น market order ล่ะ market order ทํายังไงถ้าคุณตั้ง limit order เนี่ยผมแนะนําให้เป็นตั้งราคาที่มันคุ้มค่านะครับให้อ่านกราฟก่อนแล้วมาตั้งแต่ถ้าคุณอยากซื้ออยากขายเลยก็ market order ก็ได้คุณก็ตั้งไปเลยคุณอยากซื้อเท่าไหร่ล่ะซื้อสักอ0่า20บาทพอไหม ซื้อทันทีมันจะกลายเป็นซื้อในราคา182ถ้าหากคุณซื้อเยอะเนี่ย182มันมีแค่218เหรียญไงโอไม่ใช่สิขอไปด้วยมันมี218มันมี3ช่องคือ182เราสามารถซื้อได้3ช่องถ้าไม่พอมันก็จะไปซื้อ183 184ไปเรื่อยๆอันนี้นะครับซื้อ20บาทนะครับผมก็ทําการคาะซื้อมันก็จะซื้อ1ก่อนเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปข้อซื้อไปดูก่อนนะครับประวัติการซื้อขายอยู่ทางขวามืออยู่ใต้เหรียญนะครับอย หน้าปัจจุบันเมนูมันเป็นแบบนี้นะอนาคตเมนูมันเปลี่ยนไปแบบไหนหน้าตามันเปลี่ยนไปยังไงอันนี้ต้องติดตามเพราะมีการอัปเดตเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะอิงหรือยึดติดกับปัจจุบันได้นะครับพวกนี้เนี่ยครับ1.82ผมซื้อไป27เห็นไหมแล้วก็1.79ผมขายไป10เห็นไหมครับมันก็ประวัติการซื้อขายตรงเนี้ยคุณก็จะสามารถดูได้และอีกอย่างหนึ่งคุณสามารถดูอันนั้นคือประวัติของตลาดน,นะครับ คุณจะดูประวัติการซื้อขายของฉันเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดนี่ไงอยู่ทางขวาเมือข้างล่างสุดตรงนี้ Buy 1.82 27.47 XLM เนี่ยอันนี้คือเป็นยอดที่เราซื้อเซล l 10 XLM 1.79ตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้คือประวัติในการทำรายการของเราเองส่วนทางขึ้นมานิดนึงตรงเนี้เป็นประวัติรายการล่าสุดของตลาดนนคือของทุกคนนะครับถ้าคุณตั้งออเดอร์ไว้ละมาดูลิมิตออเดอร์ก่อน ถ้าคุณต้องการซื้อซื้อ20บาทในราคา1.50 1.5คุณจะได้13.33 xlm ทำการซื้อครับทีนี้มันก็จะไม่ซื้อทันทีนะครับออเดอร์ที่คุณสร้างไว้มันก็จะมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับมันจะมากองอยู่ตรงนี้ว่าราคา1.50อยู่ที่13เหรียญตรงนี้มันตั้งไว้ตรงนี้นะครับ ถ้าราคาที่ตลาดมันมีคนขายลงมาไม่ถึงเราก็จะไม่ได้ของมันก็จะรอไว้แบบนี้จะนานเท่าไหร่ก็รอไว้แบบนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนในตลาดหุ้นว่าสิ้นวันแล้วหมดวันแล้วมันจะลบออเดอร์เราออกแต่นี้ไม่ลบนะครับมันก็จะตั้งไว้แบบนี้แหละทีนี้ถ้าผมอยากขายล่ะถ้าผมอยากขายใน10เหรียญก็พอเอาให้มัน10เหรียญในราคา2บาทคุณก็จะได้20บาท ก็กดทําการขายครับอันนี้คือทําการตั้งไว้นะครับตั้งในราคาที่เราพอใจคือเป็นลิมิตออเดอร์เห็นไหมครับถ้าผมขายในราคาคา2บาทอยู่ที่10เหรียญขาย10เหรียญที่ราคา2บาทมันก็จะมาสร้างออเดอร์ไว้ตรงนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนอะทำยังไงก็คือคุณก็แค่ยกเลิกครับกดยกเลิกปุ๊บกดยกเลิกปุ๊บมันก็เหรียญมันก็จะคืนมาเงินบาทก็จะคืนมาทีนี้มาสาธิตในส่วนของการซื้อขายมาร์เก็ตออเดอร์กัน มา r เกตออเดอมีข้อเสียคือคุณจะได้ในราคาที่มันจะแพงก็แพงไปเลยอะถ้าคุณซื้อเยอะนะครับถ้าจะถูกก็ถูกไปเลยส่วนตัวแล้วผมชอบตั้งลิมิต Order ร์เพราะผมชอบต่อรองราคาครับนิดหน่อยก็เอาต่อรองไว้ก่อนโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทําการซื้อเท่าไหร่ดีอะออย2่บาทแล้วพอมั้งครับเป็นตัวอย่างเนาะซื้อเยอะเดี๋ยวขาดทุนทําการซื้อครับซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับอันนี้ครับ เนี่ยครับซื้อปุ๊บได้ปั๊มเลยคุณไม่ต้องไปเลือกราคานะครับมันเลือกให้เองแล้วทีนี้ผมอยากขายลายขายเท่าไหร่ดีขายสัก10เหรียญก็พอนะครับขายสัก10เหรียญมันก็จะไปขายในราคา1.79นะครับเพราะ1.79เนี่ยมันมีออเดอร์อยู่เยอะพอสมควรถ้าคุณซื้อขายในไม่เยอะยอดไม่เยอะวอลุ่มไม่เยอะเนี่ยมันก็จะซื้อตรงนี้แหละถ้าหากตรงนี้มันไม่พอ1.79ขายไม่พอมันก็จะไปขาย1.78 1.7 7ไปเรื่อยๆผมจะทําการขายครับ โอโ้มันเลยครับขายเนี่ยครับมันก็ขายทันทีเลยนะครับตรงข้างล่างทางด้านขวามือล่างสุดนะครับคุณจะเห็นว่าประวัติการทําทรายการของฉันตรงเนี้ยมันก็จะมี market order เนี่ยครับ1.79มี market sell market order 1.79 buy market order 1.82เท่นานี้เห็นไหมครับตรงนี้อันนี้คือทําเป็นตัวอย่างคุณอย่าไปทําแบบผมนะครับขาดทุนเยอะย้านะครับ ควรวิเคราะห์แล้วก็เลือกซื้อเลือกขายในราคาที่เหมาะสมส่วนสเตล่าตัวนี้ผมมองว่ามันลงมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ดูในเว็บของไบเน็นะครับสเตล่าตันนี้ค่อนข้างจะลงมาเยอะพอสมควรเห็นไหมครับไทม์เฟรมเดย์ลงมาเยอะแล้วมันยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงนะครับดูการาฟอะครับมันยังไม่เบรกเลยไม่พักเลยนะครับยังลงต่อถ้าเป็นไทม์เฟรมไทม์เฟรมวิกล่ะไทม์เฟรมวิกก็ลงมาอยู่มันก็ยังไม่มีทีท่ากับตัว เคีครับอันนี้เป็นการมองกราฟคุณก็สามารถไปดูกราฟจากเมืองนอกและดูกราฟจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไบแนนโพกเนี้ยมาดูแล้ววิเคราะห์ซื้อขายอันนี้คือ1นึ่เ็้ห็นไหมครับกราฟตัวนี้ก็จะเล็กๆน,นี่คือเป็นเล็กๆนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับการซื้อการขายตัวนี้ขอให้คุณก่อนที่คุณจะเคาะซื้อก่อนที่คุณจะเคาะขายให้ตรวจสอบราคาตรงนี้ให้ดีบางทีนะครับ โอ้โหตลาดวิ่งปื๊บปืปปปป๊เราตื่นเต้นเราก็เคาะราคาผิดได้นะครับเคาะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับอันเนี้ยถ้าคุณเคาะเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมทําเป็นตัวยอย่างมันไม่มีผลหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเคาะเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างเนี้ยเคาะแล้วคุณเครียดไปเป็นปีเลยนะครับเคาะผิดโอเคนะครับลองไปทําดูการซื้อการขายมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆสําหรับหลายๆคนแต่มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ ผมคิดว่าอนาคตเหรียญคริปโตเพรานี้ยอนาคตผมเชื่อว่าเราต้องใช้แน่นอนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแน่นอนแต่ปัจจุบันมันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ขอให้ศึกษาเรียนรู้ให้มากพวกนี้มันสามารถทําเงินสร้างรายได้ให้กับเราได้จริงๆอยากจะให้ไปศึกษาในเรื่องกราฟเทคนิคนะครับให้ให้ลึกซึ้งให้เข้าใจคุณก็สามารถนํามาใช้กับตัวนี้นะไม่ว่าคุณจะไปศึกษาในกราฟของหุ้น ฟอเร็กพวกนี้มันก็ใช้ได้นะครับเพราะแนวรับแนวต้านพวกนี้การอ่านครับมันใช้เหมือนกันจุดไหนคนซื้อเยอะจุดไหนคนสะสมของพวกนี้มันใช้เหมือนกันลองไปทําดูนะครับคลิปนี้ผมขอฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามรับชมฝากกดติดตามในช่องงานออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ